สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาพระพุทธศาสนานะครับชั้นม.4ถึง6นะครับเรื่องศาสนาต่างๆและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะพูดในเรื่องของวิธีการนะครับหรือว่ากระบวนการในการที่คนต่างศาสนาจะมาอยู่ร่วมกันได้นะครับหลังจากที่คาบที่แล้วนะครับเราพูดเรื่องประวัติของศาสดาแล้วก็หลักธรรมของแต่ละศาสนาไปแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับคิดว่าทุกวันนี้นะครับนักเรียนสังคมของเราเนี่ยมีปัญหาด้านใดเกิดขึ้นบ้างนะครับข้อนี้ครูจะไม่เฉลยนะครับแต่นักเรียนปรึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะครับอภิปรายร่วมกับเพื่อนเลยครับว่าปัญหาในสังคมของเราคืออะไรบ้างนะครับจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์และอภิปรายนะครับจะเห็นว่าในสังคมของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาหลายด้านมากนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านการเมืองการปกครองต่างๆเนี่ยมีปัญหาทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าแล้วศาสนาเนี่ยสามารถที่จะมีบทบาทนะครับในการที่จะไปแก้ปัญหาสังคมเหล่านั้นได้บ้างหรือไม่นะครับนักเรียนคิดว่าศาสนาเนี่ยสามารถใช้นะฮะใช้ประโยชน์จากศาสนาในการแก้ปัญหาในสังคมได้อย่างไรบ้างครับลองอภิปรายร่วมกันนะนั่นเองครับแน่นอนว่าทุกศาสนาเนี่ยนะครับล้วนสอนให้คนเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีหลักปฏิบัติมีศีลธรรมต่างๆเนี่ยนะครับของแต่ละศาสนาอยู่นะครับหากว่าทุกคนนะครับเอาคำสอนของแต่ละศาสนาที่ตนนับถือเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับครูเชื่อว่าย่อมจะสร้างสังคมที่เราทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแน่นอนนะครับนั่นเองครับค่านิยมจริยธรรมที่กำหนดความเชื่อและพฤติกรรมที่แตกต่างกันของศาสนิกชนเพื่อขจัดความขัดแย้งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันในเรื่องแรกนะครับนักเรียนครับคำว่าค่านิยมและจริยธรรมคืออะไรนะครับค่านิยมเนี่ยนะครับหมายถึงว่าหลักการแนวคิดความเชื่อนะครับหรือแนวทางในการใช้ชีวิตนะครับของคนคนหนึ่งซึ่งเขายึดถือและยึดมั่นและเชื่อมั่นนะครับหากว่าสิ่งที่เขายึดถือยึดมั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เองก็ยึดถือยึดมั่นเช่นเดียวกันนะครับเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติอยู่แล้วเราจะเรียกว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะครับเป็นค่านิยมของสังคมนะครับคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเห็นตรงกันว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเช่นการลักขโมยคนส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าการลักขโมยเป็นสิ่งที่ผิดถูกต้องไหมครับฉะนั้นค่านิยมที่เกิดขึ้นในสังคมของเราก็คือว่าเราจะต้องไม่เป็นคนที่ลักขโมยใครเพราะว่าเราเชื่อกันว่าการลักขโมยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นเองครับส่วนจริยธรรมครับคำว่าจริยธรรมเนี่ยนะครับคนจำนวนมากสับสนกับศีลธรรมและก็มักจะถูกใช้ควบคู่กันไปนะครับศีลธรรมมันคือในใจครับคือความคิดดีๆในใจเขาเรียกว่าศีลธรรมแต่จริยธรรมเนี่ยคือการปฏิบัติครับคือการลงมือนั่นเองฉะนั้นจริยธรรมหมายถึงการแสดงออกครับซึ่งปฏิบัติแล้วสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ดีหรือว่าคุณธรรมหรือศีลธรรมภายในจิตใจได้นะครับฉะนั้นคุณธรรมหรือศีลธรรมอยู่ในใจครับแต่สิ่งที่เราปฏิบัติออกมาเช่นนักเรียนเห็นคนแก่กำลังจะข้ามถนนนะครับนักเรียนจึงได้ไปพยุงนะช่วยคนแก่คนนั้นให้ข้ามถนนไปได้อันนี้เรียกว่าจริยธรรมครับแต่การกระทำที่ดีอย่างที่ครูยกตัวอย่างมันคงเกิดไม่ได้ถ้าในใจของนักเรียนไม่มีความดีอยู่ก่อนแล้วนะคือคนเราต้องมีคุณธรรมในใจครับแล้วก็สะท้อนมาเป็นจริยธรรมในการปฏิบัติตัวนั่นเองครับทีนี้ในสังคมไทยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรานับถือศาสนาพุทธกันกว่า 90% นะครับในศาสนาพุทธเองเนี่ยนะครับก็มีค่านิยมและหลักการพื้นฐานเนี่ยที่ว่าน่าจะใช้หรือว่าช่วยในการทำให้สังคมที่เราทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับสงบสุขขึ้นได้นะครับฉะนั้นศาสนาพุทธเองเนี่ยน่าจะมีบทบาทบางอย่างในการพัฒนาสังคมของเราให้ดีขึ้นครับหากทุกคนนำคำสอนของศาสนาพุทธมาใช้นะครับ1ครับค่านิยมทั่วไปของชาวพุทธครับ1เลยคือต้องทำความดีนะครับ2คือไม่ทำความชั่วนะครับต้องทำดีแล้วเว้นชั่วนั่นแหละนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับต้องรู้จักพัฒนาจิตใจนะครับให้สะอาดและผ่องใสนะครับนะค่านิยมต่อจริยธรรมของปัจเจกบุคคลนะครับชาวพุทธถือว่าปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลหมายถึงคนแต่ละคนเนี่ยนะครับควรจะมีขันติธรรมหรือว่าคนทุกคนต้องมีความอดทนอดกลั้นนะครับต้องรู้จักเผากิเลสในใจนะขจัดกิเลสในใจที่เกิดขึ้นได้และพัฒนาตนเองเสมอนะครับนี่คือค่านิยมส่วนบุคคลหรือว่าในของปัจเจกบุคคลนะครับส่วนเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนะครับศาสนาพุทธถือว่านิพพานคือเป้าหมายสูงสุดครับนั่นคือใจที่ปราศจากและดับแล้วซึ่งกิเลสเราเรียกว่านิพพานครับฉะนั้นจะเห็นว่านิพพานไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนสามารถเข้าสู่นิพพานได้ถ้าเราขจัดกิเลสของเราไปได้นะครับและค่านิยมต่อคุณค่าทางจริยธรรมของสังคมนะครับของชาวพุทธเนี่ยนะครับ
ถือว่าเพื่อนมนุษย์เนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขด้วยความรักและเมตตากันนะครับจะเห็นว่าศาสนาพุทธเองเนี่ยก็มีค่านิยมพื้นฐานมีหลักการพื้นฐานที่ดีมากครับในการยกย่องเชิดชูคนให้กระทำความดีครับแต่ถ้าคนทุกคนทำดีอยู่เสมอเนี่ยย่อมนำมาซึ่งสังคมที่มีความสงบสุขแน่นอนครับศาสนาพุทธเองเนี่ยเชื่อในวิถีที่ว่าต้องทำความดีและหมั่นพัฒนาตนเองครับและเป้าหมายของศาสนาพุทธก็คือว่ามีสันติภาพภายในใจนะครับก็คือมีความสงบเราเรียกว่านิพพานนั่นเองครับถ้าคนทุกคนเนี่ยมีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยสันติภาพนะฮะสังคมนั้นก็จะสงบสุขขึ้นได้ครับนะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขครับคำนี้ได้ยินมานานนะคำนี้คืออะไรนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยนะครับหมายความว่าเมื่อคนเรามาอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับย่อมมีกฎเกณฑ์หรือกฎหมายบางอย่างเนี่ยนะครับในการที่จะทำให้คนที่มีความแตกต่างกันเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับรวมไปถึงนอกเหนือจากกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเมื่อรอดจากสายตาของกฎหมายไปแล้วเนี่ยคนทุกคนควรมีจริยธรรมในใจด้วยในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะเพราะบางครั้งเวลาเรากระทำความผิดกฎหมายอาจจะไม่เห็นตำรวจไม่เห็นกล้องวงจรปิดไม่เห็นแต่ถ้าใจเราเชื่อในคุณธรรมและจริยธรรมครับสิ่งเหล่านั้นจะมาหยุดยั้งการกระทำที่ไม่ดีของเราได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะถือว่าในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับรู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและผู้อื่นปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของศาสนาหรือว่ากฎเกณฑ์ของบ้านเมืองนะครับถ้าทุกคนปฏิบัติได้ดังนี้นะครับสังคมก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เป็นสังคมแห่งความสุขนั่นเองครับความร่วมมือของทุกศาสนาในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมนะครับนักเรียนครับครูอยากให้นักเรียนลองวิเคราะห์นะครับนะลองวิเคราะห์ก่อนที่ครูจะอธิบายเนาะลองวิเคราะห์กับเพื่อนๆนะครับของเราว่านะฮะในชุมชนที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับนะในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ในระดับรอบๆโรงเรียนรอบๆบ้านของนักเรียนก่อนนะครับมีปัญหาใดบ้างครับที่นับเป็นปัญหาแล้วทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกเป็นกังวลกับปัญหาเหล่านั้นบ้างลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนดูนะครับพูดถึงปัญหารอบๆชุมชนไปแล้วนะครับมาดูปัญหาระดับโลกบ้างนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเราแบ่งปัญหาหลักๆเนี่ยเป็น3ด้านด้วยกัน1คือเศรษฐมิตินะเศรษฐมิติหรือว่าการปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะ2คือปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมครับและ3คือรัฐมิติหรือว่าปัญหาด้านการเมืองการปกครองนั่นเองอันนี้เป็นปัญหาหลักๆครับ3เรื่องที่ว่าทั้งโลกก็เผชิญร่วมกันหมดนะครับที่สำคัญก็คือว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยถ้านักเรียนลองวิเคราะห์นะครับดูรอบตัวจะเห็นว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีโจทย์3ข้อครับที่ขัดขวางการอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขได้ข้อที่1ก็คือความซับซ้อนความซับซ้อนในที่นี้ก็คือว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยนะครับทำให้สังคมและบทบาทของเราเนี่ยมีความซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นเช่นเราอาจจะเป็นนักเรียนคนหนึ่งนะฮะที่โรงเรียนนะครับแล้วถ้าเรามีสังคมออนไลน์เธออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งในโลกออนไลน์ก็ได้นะครับอะไรแบบนี้คือความซับซ้อนมันเกิดขึ้นเยอะคนหนึ่งคนมีบทบาทและมีสถานภาพที่หลากหลายมากขึ้นนะครับจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับสองคือความเปลี่ยนแปลงนะครับโลกของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงได้เร็วเพราะว่าเทคโนโลยีมันคืบหน้าก้าวหน้าตลอดเวลานะครับและสุดท้ายคือปัญหาอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายนั่นเองครับเนื่องด้วยสื่อความรู้ต่างๆซึ่งมันเข้าถึงได้ง่ายระบบอินเทอร์เน็ตระบบไร้สายต่างๆเนี่ยมันทำให้คนเราสามารถแสวงหาความรู้ความคิดความเชื่อนะครับได้อย่างหลากหลายทำให้คนเราสามารถเลือกเป็นในสิ่งที่จะเป็นได้อย่างหลากหลายฉะนั้นแล้วสังคมปัจจุบันจึงเต็มไปด้วยความแตกต่างกันระหว่างผู้คนนั่นเองครับนี่คือโจทย์3ประการที่ทำให้การพัฒนาสังคมเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างช้าหรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับลองวิเคราะห์ดูซิว่าในรอบๆละแวกของบ้านเราเนี่ยนะครับมีปัญหาหรือว่ามีความซับซ้อนความเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความหลากหลายอย่างไรบ้างนะครับวิเคราะห์ร่วมกันกับเพื่อนข้างๆนะครับกิจกรรมนะครับให้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในท้องถิ่นของตนเองแล้วบันทึกไว้ในกระดาษเหมือนที่ครูให้นักเรียนทดลองสอบถามเพื่อนเมื่อสักครู่นะครับแต่เราจะลองมาเขียนในกระดาษดูนะครับนะครับมาดูกันว่านะครับเมื่อเราพูดถึงปัญหาแล้วเนี่ยมันมีแนวคิดใดบ้างล่ะที่จะช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้หรือทำให้ปัญหาเหล่านั้นน่ะมันทุเลาลงนะครับแนวคิดที่1เขาเรียกว่าแนวคิดประชาสังคมครับแนวคิดประชาสังคมถ้าสรุปแบบสั้นๆเลยก็คือว่าเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าทุกส่วนร่วมนะทุกองค์กรทุกส่วนร่วมในสังคมเนี่ยนะฮะทุกฝ่ายในสังคมล้วนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นนะการพัฒนาสังคมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องเป็นหน้าที่ของคนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านวัดหรือกระทั่งสถาบันทางศาสนาเองก็สามารถมีบทบาทในการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เราดำรงหรือว่าอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นได้ครับฉะนั้นหากยึดแนวคิดประชาสังคมแล้วก็
การพัฒนาชาติบ้านเมืองไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นงานของเราทุกคนนั่นเองครับแนวคิดถัดไปนะครับชื่อว่าแนวคิดทุนทางสังคมครับทุนทางสังคมเนี่ยถ้าพูดอย่างสั้นก็คือว่ามันคือสิ่งที่ในสังคมเนี่ยมีอยู่แล้วครับมันคือทรัพยากรที่พร้อมอยู่แล้วในสังคมนั้นๆเพียงแต่รอคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะหยิบจับทุนทรัพยากรในสังคมเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราถือว่าทุกสังคมเนี่ยล้วนมีสิ่งที่มีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าหากเรารวมตัวคนที่มีคุณภาพคิดเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้เนี่ยนะครับจะสามารถใช้ทุนทางสังคมเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้นะครับหนึ่งคือทุนมนุษย์นะทุนมนุษย์คือผู้ที่มีความรู้ครับนะไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้นำชุมชนพระภิกษุสามเณรต่างๆนะครับหรือกระทั่งนักเรียนเองก็เป็นได้นะครับเป็นทุนมนุษย์ที่มีความรู้ข้อที่สองคือทุนที่เป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการศึกษาศาสนาหรือการเมืองครับนะเป็นทุนที่เรามีอยู่แล้วก็หยิบจับมาใช้นั่นเองครับและ3คือทุนทางปัญญาและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับด้วยเหตุนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกคนสามารถที่จะเอาสิ่งที่ตนมีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขหรือพัฒนาสังคมที่ตนอาศัยอยู่ได้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยนะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยล้วนมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับการที่วัดเข้มแข็งองค์กรศาสนาเข้มแข็งชุมชนก็จะเข้มแข็งไปด้วยครับเพราะว่าวัดเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านนะจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความรู้ความคิดใหม่ๆได้ก็ด้วยการที่ชาวบ้านมารวมตัวพบปะกันที่วัดนั่นเองนะครับถ้าวัดเข้มแข็งสังคมก็เข้มแข็งครับถ้าคิดตามในแง่นี้เนาะไม่ใช่แค่วัดเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาอื่นๆนะครับล้วนใช้สิ่งที่ตนมีอยู่เพื่อพัฒนาสังคมนั้นได้นะครับอย่างครูเองอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบนี้นะครับก็มีชาวมุสลิมอยู่มากทีเดียวนะครับชาวมุสลิมที่นั่นก็มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันแล้วก็ทำประโยชน์มากมายให้สังคมที่ตนอาศัยอยู่นั่นเองครับแนวคิดถัดไปชื่อว่าแนวคิดบวรนะครับบวรมาจากคำว่าบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดและโรงเรียนเนี่ยนะครับนับเป็นส่วนประกอบส่วนผสมสำคัญที่ลงตัวเป็นอย่างยิ่งนะในการพัฒนาสังคมหนึ่งให้ก้าวหน้าไปได้ครับบ้านพัฒนาคนให้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณธรรมมีศีลธรรมนะครับมีความรู้นะมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีความอบอุ่นนะครับนี่คือบ้านหน้าที่ของบ้านครับวัดอบรมให้คนเป็นคนดีครับไม่ทำความชั่วโรงเรียนอบรมให้คนมีความรู้ครับฉะนั้นเมื่อความอบอุ่นในครอบครัวความดีจากวัดและความรู้จากโรงเรียนมาผสมรวมกันจึงถือว่าบ้านวัดและโรงเรียนเนี่ยเป็นส่วนผสมที่กลมเกลียวกันและแยกกันไม่ได้ในการที่จะทำให้สังคมพัฒนาขึ้นได้นั่นเองครับวันนี้เราพูดเรื่อง3แนวคิดนี้มาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนักเรียนลองนะครับนำปัญหาที่เราวิเคราะห์ใส่กระดาษไว้เนี่ยจากขั้นตอนที่1 นะครับลองเอาปัญหามาไล่ดูสิว่าเราจะแก้ปัญหานะครับโดยใช้แนวคิดทั้ง3แนวคิดที่ครูพูดให้ฟังไปเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับแต่ละแนวคิดล้วนมีจุดเด่นของแนวคิดนั้นๆนะครับใช้จุดเด่นของแนวคิดแต่ละแนวคิดเนี่ยวิเคราะห์ออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเอาสิ่งที่ตนวิเคราะห์ได้นะปัญหาที่เราเขียนไว้บวกกับแนวคิดที่ศึกษานะครับแล้วก็ในสังคมออนไลน์ของนักเรียนทุกศาสนานะครับสามารถที่จะร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งได้เพื่อช่วยในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญสืบเนื่องไปครับอย่างที่ครูบอกว่าหน้าที่ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยนะครับสถาบันทางศาสนาเองก็เป็นส่วนหนึ่งฟันเฟืองสำคัญเลยครับที่จะทำให้นะฮะเกิดความพัฒนาเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราได้นะครับฉะนั้นแต่ละศาสนาควรจะหนึ่งเลยครับต้องประนีประนอมกันนะครับมีการที่หัวหน้าของแต่ละศาสนาเนี่ยนะครับหรือผู้รับผิดชอบต้องมาประชุมพบเจอกันสัมมนากันบ่อยๆนะครับมีการค้นคว้าวิจัยคำสอนของแต่ละศาสนาเพื่อค้นหาจุดที่แต่ละศาสนาสามารถร่วมมือกันได้นะครับศาสนิกชนทุกศาสนาเองก็ต้องมีความเคารพในความแตกต่างของคนอื่นด้วยนะครับไม่เสียดสีหรือโจมตีศาสนาอื่นๆเคารพความเชื่อที่แตกต่างของผู้อื่นนะครับต่อไปนะครับประมุขระดับชาติของแต่ละศาสนาเนี่ยควรจะมีการประชุมร่วมกันนะครับและที่สำคัญนะครับเยาวชนทั้งหลายเนี่ยนะครับแม้จะต่างศาสนากันก็ควรจะมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับมันก็จะนำมาถึงสังคมที่มีความแตกต่างแต่อยู่กันได้แบบมีความสุขได้นั่นเองนะครับนักเรียนครับหากว่าเราใช้แนวคิดเนาะในการร่วมมือพัฒนาชุมชนและประเทศเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่ามันจะเกิดผลดีต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างไรบ้างครับนะฮะทั้งครอบครัวชุมชนและประเทศชาติเนี่ยนะครับล้วนแต่มีผลประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้นหากว่ามนุษย์เนี่ยแข็งแกร่งนะครับกล่าวได้ว่ามนุษย์คือทรัพยากรที่สำคัญมากครับในการพัฒนาประเทศชาติหากครอบครัวอบอุ่นนะทุกครอบครัวอบอุ่นจะนำไปสู่ชุมชนที่เข้มแข็งครับ
และหากชุมชนเข้มแข็งเนี่ยนะครับสังคมที่แต่ละคนอาศัยอยู่ก็จะเข้มแข็งตามไปด้วยเมื่อทุกสังคมซึ่งเป็นกลุ่มย่อยนะครับของประเทศชาติเนี่ยล้วนมีความเข้มแข็งนะครับมีความยั่งยืนแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจะนำมาซึ่งประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรืองอย่างที่เราทุกคนใฝ่ฝันไว้นะครับสำหรับคาบนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าสถาบันทางศาสนาเองเนี่ยสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยนะต่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับหากคนแต่ละศาสนาเนี่ยนะครับมีความกลมเกลียวกันสมัครสมานกันเนี่ยนะครับย่อมสามารถที่จะร่วมมือกันนำพาความสันติสุขและก็ความสงบสุขรวมถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับมาให้กับประเทศไทยที่เราทุกคนรักเนี่ยได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ